สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับมินิไกด์ของม้าน้ำท่ามทะเลนะครับหรือก็คือบอสใหม่ที่เข้ามาในแพท 4.1 นี้ตรงส่วนของเขานี่มีความสำคัญก็คือเขาจะดรอปตรงส่วนของวัสดุตัวนี้ซึ่งเอาไว้ใช้อัพดีเวลเลตนะครับก็จะเป็นตัวละครเข้าใหม่ในแพทนี้เนาะทีนี้ในเคสเรื่องการไปหาเขาเนี่ยก่อนอื่นเลยผมอยากเป็นเพื่อนนะครับดูตรงนี้ก่อนตัวเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่ว่าเขาจะอยู่ใต้ถ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมุดผ่านถ้ำเข้าไปซึ่งวิธีการไปเนี่ยหลักๆ ก็คือผมจะแนะนำให้เพื่อนเนี่ยทำการเปิดจุดวาร์ปนี้ก่อนพอเปิดได้เสร็จแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆหันมาทางนี้นะครับตามผมมาเลยหลักๆ คือเราจะต้องเข้าถ้ำกันโดยตำแหน่งของเขาเนี่ยครับมันจะอยู่ในถ้ำตรงนี้เห็นนะถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะตรงมาจากจุดวาร์ปที่ผมบอกให้เปิดก่อนตะกี้นะครับเราตรงมานะสังเกตนะครับมันจะมีคล้ายพวกสาหร่ายพวกอะไรด้วยเสร็จปุ๊บวิธีการเข้าเนี่ยถ้าจะเอาแบบเร็วๆเลยนะครับเราก็พุ่งผ่านตรงส่วนกระแสน้ำไปนี่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูด้วยจะได้หากันเจอเนาะก็จะเป็นจุดตรงนี้เราก็เข้าไปกันนะครับโอเคพุ่งผ่านน้ำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดสุดทางนะทีนี้พอเรามาถึงสุดทางเนี่ยครับก็เพื่อนๆทำการวิ่งเข้าไปเปิดวาร์ปนะฮะเท่านี้เราก็จะเจอกับเจ้าม้าน้ำถ้ำทะเลและนี่นะครับเปิดวาร์ปตรงนี้เลยนะแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับตามนี้นะฮะนี่ก็เป็นวิธีมาง่ายๆเนาะทีนี้ก่อนที่เราจะไปสู้กับบอสนะครับเดี๋ยวผมฮินให้อีกนิดนึงแล้วกันตรงส่วนของบอสเนี่ยหลักๆเลยคือเขาจะมีการสร้างเกราะสายฟ้าซึ่งมาจากไข่มุกบนตัวเขานะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะไปพันกับ achievement อีก2ตัวเป็นเกี่ยวกับการสร้างเกราะล้วนๆเลยนะครับอันแรกเนี่ยอันนี้ไม่ยากมากหลักๆ ก็คือพอเราทุบเกราะเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับมันจะมีจังหวะที่เขาสร้างเกราะขึ้นมาใหม่ถ้าเราฆ่าเขาจังหวะนั้นได้นะครับก่อนที่จะสร้างเกราะเสร็จตรงส่วนนี้ก็จะได้ตัวนี้มาเป็นชั้นทำลายสายฟ้ากับอีกอันนึงอันนี้จะเหนื่อยหน่อยคือตรงชุดนี้เนี่ยเป็นการทำลายเกราะเหมือนกันแต่ว่าต้องไปทำลายในจังหวะที่บอสใช้ท่าใหญ่นะครับเขาจะขึ้นไปอยู่บนฟ้ามันจะมีการสร้างตัวดอกไม้ออกมาสามอันด้วยซึ่งหากเราเนี่ยเอาตรงส่วนของตัวปฏิกิริยาธาตุไปทำกับเขาเป็นสายฟ้าใช่ไหมมันจะทำให้บอสเนี่ยตกลงมาถ้าซัดตรงส่วนของดอกไม้ครบ3อันแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ achievement ต้องทำการซัดไปที่ตัวบอสโดยตรงนะครับให้เกราะเขาแตกพอดีเพื่อที่จะให้บอสลบลงมานะครับถึงจะได้ achievement ตัวนี้แน่นอนนะไฟฟ้าก็ลบได้ด้วยหลายธาตุนะอาจจะเป็นไม้ไฟหรือจะเป็นน้ำแข็งนะครับซึ่งจุดนี้ทำยากสำหรับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวธนูที่เป็นดีเบตน้ำแข็งส่วนตัวอื่นเนี่ยครับก็ไม่เหมาะเพราะว่าตอนบอสใช้ท่าใหญ่เนี่ยเขาจะสร้างตรงส่วนของดอกไม้ขึ้นมา3อันถ้าเราจะเอา achievement ตัวนี้เราต้องไม่แตะมันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน่าจะเห็นกันอีกทีเนาะก็จะพยายามเอาให้เห็นนะครับว่ามันเป็นสภาพไหนแล้วก็จะเอาให้ดูด้วยว่าเฮ้ยบอสมันตีประมาณไหนนะครับโอเคไหมโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวบอสน่าจะเริ่มสอยเราแล้วนะครับหลักๆเนี่ยโผล่มาแรกๆเขาก็จะทำการสร้างเกราะสายฟ้าออกมานะครับส่วนข้างผมเนี่ยก็จะพยายามทำให้ติดไฟให้ได้เดี๋ยวหลบนิดนึงนะฮะมันมีการยิงตรงส่วนของตัวคล้ายปลามาด้วยเนาะพอดีเอมเบอร์ผมค่อนข้างที่จะเลเวลน้อยนะครับต้องระวังหน่อยนี่เราเผาเข้าไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ใช้วิธีการเผาไฟนี่แหละสำหรับผมนะน่าจะเร็วสุดแล้วด้วยวิธีการนี้นะครับสร้างเกาะตรงส่วนของบอสเนี่ยครับมีท่าโจมตีหลากหลายมากตั้งแต่ยิงเลเซอร์ใส่บ้างยิงตรงส่วนของปลาใส่บ้างหรือบางทีกระทุ้งใส่นะครับแต่ที่เป็นปัญหาก็คือบางท่าเนี่ยมันจะมีการสร้างฟิลคล้ายๆสายฟ้าออกมาด้วยเนาะซึ่งพวกนี้เนี่ยครับเวลาเราโดนเนี่ยฟิลสายฟ้าพวกนี้เนี่ยครับมันจะทำให้เราลดตรงส่วนของเลือดด้วยนะครับยังไงก็ระวังกันด้วยเนาะพอเกาะแตกจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ตีไปนะครับช่วงนี้ก็ฟรีไทม์เลยเพราะว่าบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบทำอะไรเราแทบไม่ได้แหละแปะไฟหน่อยนี่นะครับเนี่ยพอถึงตรงนี้เนี่ยครับเขาจะสร้างตรงส่วนของไข่มุกถ้าเราฆ่าเขาได้ก็ได้ achievement เหมือนกันนะครับบอสไม่ยากนะครับตัวบางมากๆเลยแหละบางจนขนาดที่ผมบางทีเอามาตีแล้วมีความรู้สึกว่าดาเมจมันไปไวเกินนะครับสำหรับผมนะซึ่งตรงส่วนของรางวัลหลักก็จะเป็นเจ้าเขาตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ